ลงใต้เปกันบ้างนะครับที่จังหวัดตรังเขาเปิดโครงการตลาดคลุ้มคล้าแอดเขาโรงนะครับชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่ไปลุยชอบชิมเที่ยวเติมสีเขียวให้ชีวิตกับกรีนมาร์เก็ตของชุมชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG โมเดลนั่นเองสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับโครงการนี้จัดกิจกรรมกันที่จุดล่องแก่งบ้านเขาหลัก อยู่ที่ชุมชนบ้านเขาหลักตมบนน้ำผุดอำเภอเมืองตรังครับโดยนายทรงกรดสว่างวงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านเปิดโครงการแล้วก็มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านครับเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทำจากลูกประหรือลูกประดองนะฮะเยี่ยมชมแล้วก็ชิมตลาดคลุ้มคล้าแล้วก็ร่วมกันปลูกต้นคลุ้ม ริม2ข้างทางบริเวณทางเข้าตลาดด้วยนี่ต้นคุ้มเขาจะเอาไปจักสารได้นะไปทําเป็นตะกร้าไปทําเป็นกระเป๋าได้ โดยพื้นที่ตำบลน,น้ำผุดเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและก็ความหลากหลายด้านชีวภาพนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองตรังครับสามารถบูรณาการส่งเสริมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัดวาอารามอาหารการกินผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอสินค้าจากต้นคลุมคลาผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งเป็นการส่งเสริมตามแนวทาง BCG โมเดลได้อย่างดีเลยครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านก็บอกนะครับ ว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนจำเป็นต้องอยู่บนฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็ความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็กระจายรายได้อย่างทั่วถึงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหวังว่าตลาดคุ้มค้าแห่งนี้จะเป็นฐานทางเศรษฐกิจ ในชุมชนแห่งใหม่ของบ้านเขาโลงนะครับชุมชนบ้านน้าผุดด้วยแล้วก็จะเป็น,นกลไกหลักนะครับในการขับเคลื่อนอย่างเติบโตอย่างยั่งยืนนี้เราเห็นเมื่อกี้ตาพริกแกงนะครับกำลังจะแกงขั่วนะครับเป็นแกงขั่วลูกปลานะใส่ปลาด้วยโอ้โหตำกันละเยียบเยิบเลยนะฮะเด็ดแล้วน่าไปรับประทานจริงๆนะเป็นเมนูพื้นถิ่นพื้นที่ของที่นั่นที่จังหวัดตรังนั่นเองนี่โน้ตหใช้เตาถ่านด้วยนะเดี๋ยวว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะ